เอพัสสินพาอดีตเมียลูกตามหาคู่แท้คำเดียวทำเลโก้ตอบรับไปกับเภสัชกรสาวสาวอีกคนโหยอยากมีครอบครัวแบบนี้แต่สุดท้ายดับไฟตัวเองเอพัสสินพาอดีตภรรยาลูกตามหาคู่แท้คำเดียวทำเลโก้ตอบรับและได้ไปเดทกับเภสัชกรสาวสวยสาวอีกคนโหยอยากมีครอบครัวแบบนี้เซอร์ไพรส์เลยนักแสดงหนุ่มลูกหนึ่งเอพัสสินมาออกรายการเทคมีเอาไทยแลนด์ออกอากาศเมื่อวันที่6พฤษภาคม66ที่ผ่านมาโดยแตงกวาอดีตภรรยาซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นทีเคยังอยู่ร่วมบ้านกันดูแลลูกชายถามแตงกวาว่าถ้ามีสาวมาช่วยสแกนไหมแตงกวาหรือทีเคบอกตรงๆว่าไม่ชอบผู้หญิงต่อเอาเป็นตัวเองที่สุดก็สบายใจที่สุดที่เข้าบ้านหลังนี้ไม่ต้องเฟกด้านเอพูดถึงอดีตภรรยาว่าเขารักเราแบบพ่อแบบพี่ชายเราเข้าใจและให้เกียรติเขาได้โดยทีเคและเลโก้ลูกชายมาในรายการด้วยช่วยเลือกสมาชิกใหม่กลับบ้านโดยทั้งเอและทีเคพูดถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนอาจจะดูงงๆแต่การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ทั้งคู่จะเอาด้านดีของตัวเองให้ลูกได้ซึมซับไปทีเคฝากถึงสาวที่จะเข้ามาในครอบครัวด้วยว่าคนที่จะเข้ามาถ้าคิดว่าเป็นส่วนเกินอย่าเข้ามาตั้งแต่แรกแต่คนที่จะเข้ามาคือการมาเติมเต็มพูดถึงอดีตสามีเขาเป็นผู้ชายเรียบง่ายทรงแบดแบดก็แค่ทรงเขาเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งข้อเสียที่เป็นเหมือนกันคือไม่โรแมนติกไม่จู้จี้จุกจิกกันสาวที่จะเข้ามาถามใจตัวเองเยอะๆไม่ต้องกังวลหนูกับพี่เอเลยเพราะเพื่อนก็คือเพื่อนถ้าเชื่อใจก็สบายใจขณะที่เอพัสสินประกาศว่าลูกชายจะเป็นด่านแรกจะฟังคอมเมนต์ลูกชายถ้าเสแสร้งเขาจะรู้เลยคนนี้แกล้งเล่นกับหนูเขาไม่ได้รักหนูเด็กจะมีเซนต้องให้เกียรติเขาคราวแสงหนึ่งในสาวที่ร่วมในรายการซึ่งมีปมครอบครัวแตกแยกถึงกับร้องไห้อยากมีครอบครัวแบบนี้อยากให้ทุกคนมีครอบครัวแบบนี้ไม่จำเป็นต้องแยกกันแต่สามารถเลี้ยงดูลูกให้ดีขึ้นมาได้ประทับใจมากๆเพราะพ่อแม่ของตัวเองก็เลิกกันทำไมเขายังอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เป็นเรื่องยากมากประทับใจโดยสาวๆหลายคนต้องดับไฟไปเพราะไลฟ์สไตล์พ่อเจ้าระเบียบสะอาดเนียบมากก่อนพ่อลูกช่วยกันเลือกสาวที่เหลือเพื่อจะมาเป็นสมาชิกใหม่สุดท้ายสาวที่เข้าตาพ่อลูกเป็นเภสัชกรสาวสวยชื่อนิชาโบร่ำให้เพิ่งคุยสถานะก๊อตก่อนออกรายการจบแบบมึนๆอึ้งมดดำยังช็อกไม่เคยหยุดรักฝ่ายชายยิ่งเห็นภาพหวานในอดีตยิ่งจี๊ดโบเบนจวรรณร่ำให้เพิ่งคุยสถานะก๊อตก่อนออกรายการจบแบบมึนๆอึ้งมดดำยังช็อกวันที่11พฤษภาคม66มาเปิดใจครั้งแรกกับเรื่องราวความรักโบเบนจวรรณถึงกับปล่อยโฮร้องไห้หนักเกือบตลอดรายการเพราะเพิ่งได้คุยกับก๊อตจิรายุแฟนหนุ่มและเลิกกันก่อนเข้ารายการแชร์กับมดดำคชาภาเริ่มเปิดใจยังไม่ทันได้ถามอะไรโบก็น้ำตาคลอแล้วโบเผยความรู้สึกไม่เคยไม่มั่นใจในความรักของเรา10ปีมันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่โบอยู่ในจุดที่งงอยู่ตอนนี้จริงๆเรื่องนี้ที่มีการพูดถึงจริงๆตั้งแต่ต้นปีจนวันครบรอบเราก็ยังมีการเฉลิมฉลองกันครบรอบวันที่8กุมภาพันธ์ทุกอย่างยังดูโอเควาเลนไทน์ก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่รู้สึกว่ามีสัญญาณอะไรหรือโบมองข้ามไม่แน่ใจพอกลับมาเริ่มไม่เหมือนเดิมเขาอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์นี้เราอาจจะเหนื่อยล้าจากงานเขาอาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้นผ่านมาเดือนกว่า2เดือนกว่าพอได้คุยเหมือนมีความไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เงียบหายกันไปถามว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยเดือน2เดือนโบตอบว่าใช่
แต่ไม่มีลบรูปกันไม่มีอันฟอลโล่แต่แค่ตอนนั้นไม่รู้จะยังไงโบแค่เอารูปไปเก็บไว้เวลาใครมาคอมเมนต์รูปนั้นจะเด้งแต่โบสับสนอยู่มันต้องยังไงเขาบอกเดี๋ยวไปจัดการอาทิตย์ที่แล้วโบได้ติดต่อเขาไปแล้วบอกเขาไปว่าโบจะไปทำงานอาจจะมีการพูดถึงขอคุยหน่อยได้ไหมว่าอะไรยังไงถามว่าคือรายการนี้โบเผยก็คือได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการใช่สรุปของหนูคือทุกอย่างจบแล้วโบตอบว่าใช่น้ำตาไหลมันปุบปับเนาะมดดำจับมือปลอบเราแค่ยังไม่อยากยอมแท้เราแค่คิดว่า10ปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันมันเติบโตมาด้วยกันผ่านหลายอย่างมันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยเคลียร์กันได้มันมาถึงจริงก็แค่จบแล้วพูดจริงๆโบยังมึนๆอึ้งอยู่เพราะมันสดมากได้ลองคุยกันหรือยังโบตอบว่าคุยวันนี้หมดแล้วเลยเขาเพิ่งให้คำตอบวันนี้เขาอาจจะให้สัญญาณมาพักหนึ่งแล้วเขาให้สัญญาณห่างกันสักพักตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่โบลงไปคือความทรงจำดีๆโบก็ไม่รู้คือสัญญาณอะไรอาจจะมีพูดไม่เข้าหูบ้างแต่เราอาจคิดว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นอะไรแต่มาวันนี้พยายามบอกเขานะมีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้ไหมแต่แบบโบไม่รู้ถามว่าได้คุยในจุดที่ต่อไม่ติดไหมโบยอมรับว่ามีคุยแต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันอยากไปเคลียร์กับเขาไหมอยากร้องไห้ถามว่ายังงงอยู่ว่ามันห่างกันได้ยังไงโบยังไม่หยุดรักเขาแค่ไม่รู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนเขาเองก็อาจจะลำบากใจที่จะพูดโบปล่อยโฮไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆถ้าเขาฟังอยู่จะบอกอะไรโบกล่าวว่าหนูบอกไปแล้วว่าหนูรักเขา10ปีที่อยู่กับเขามาตลอดไม่ว่าจะเจออัพหรือดาวเราเติบโตและพัฒนากันมาเรื่อยๆภาพมันตีขึ้นมาเรื่อยๆโบรู้ว่าเขารู้ว่าโบรักเขาจนถึงวันนี้ถามว่าโบคิดว่ามันยังไม่จบแค่ห่างกันที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกันมาบ้างโบยอมรับว่าปัญหาจุกจิกพูดไม่เข้าหูกิริยาไม่น่ารักมีอยู่แล้วอาจจะอยู่ในจุดที่หาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นหรืออยากทำอะไรโบไม่รู้โบถามไปหมดแล้วได้คำตอบบางอย่างไม่ได้คำตอบไม่ขอลงรายละเอียดมดดำเผยถึงความช็อกด้วยว่าโบบอกไว้ก่อนวันนี้ต้องมาออกรายการมดดำนะเชื่อเปล่าฉันไม่มีคำถามเลิกกันเลยสักคำอยู่ดีๆกูก็แอบช็อกตอนที่น้องเดินมาบอกพี่มดหนูเพิ่งเลิกก่อนเข้ารายการพี่เมื่อกี้ขณะที่หนูกำลังแต่งหน้าให้เกียรติรอคำตอบเขาว่าเอายังไงสิ่งที่ได้กลับมาคือโบกล่าวว่าก่อนจะได้คุยแอบหวังอะไรคาใจให้เวลารักษาต่อให้มันยากโบก็ต้องยอมรับการตัดสินใจโบไม่ได้อยากเลิกมันมีค่าสำหรับโบกับการได้อยู่กับเขาเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองอยากทำเขาทำงานเยอะเขาทุ่มเทเขาเหนื่อยเขาทำเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวชื่นชมเขามากเขาทุ่มเทมาตลอดเรารู้สึกว่าคนนี้ไกด์เราได้วันไหนเราเคว้งหรือมีคำถามที่ตอบไม่ได้เราเลยรู้สึกเขาเป็นคนที่เราอยากไปต่อยาวๆไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานหรืออะไรแค่นั้นมันมีค่ามากไม่คิดว่าโบจะมีวันนี้โบเห็นภาพของเราตลอดว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เลยแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าโอกาสจะดีขึ้นโบตอบว่าไม่รู้ความหวังในใจเรามีตลอดยังจะรอเขาไม่รู้จะรอนานแค่ไหนยังสับสนมึนอึ้งขณะที่รายการขึ้นภาพคู่ของโบและก๊อตครั้งยังหวานชื่นทำโบร้องไห้หนักอีกมันมีโมเมนต์แฮปปี้ด้วยกันเยอะมากยิ่งดูยิ่งจี๊ดวันนี้ที่ได้คุยกับเขาก็เปิดใจคุยทั้งหมดอะไรที่อยากพูดขออนุญาตเสือกคำถามที่ถามเขาว่าอะไรก่อนออกรายการมันถึงหนักอึ้งเลยโบตอบว่าโบบอกว่าโบจะไปทำงานน่าจะมีการถามเรื่องนี้โบควรตอบว่าอะไรเขาก็อยากพูดอะไรอยู่พูดได้เลยเขายังไม่ได้บอกเลิกเขาไม่ได้ใช้คำนั้นแต่เขาแค่บางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดคำนั้นก็ได้ส
เสียงหรือสัญญาณที่เขาบอกมันชัดมากช่วงแรกไม่มีคำนั้นเลยตอนนี้มันเย็นชาไปแล้วอยากพูดเลยใช่เขาก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่าโบจะพูดแบบไหนI'm not the one who's running out of time.